สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับทริปนี้นะครับผมจะไปนอนรถบ้านนะครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกกับการนอนรถบ้านนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปนอนรถบ้านก็ไปทำบุญก่อนแล้วกันถึงแล้วนะครับผมที่ที่เราจะมาทําบุญกันก่อนเข้าที่พักนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็ต้องไปไหว้พระทําบุญกันก่อนที่นี่ก็อยู่ใกล้กับที่พักด้วยก็เลยมาแวะกันสักหน่อยวัดที่นี่ชื่อวัดน้ำตกธรรมรสนะครับผมจังหวัดระยองนะครับวันที่เรามานี่คนไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่อันนี้จะเป็นศาลากลางน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้พระข้างในรอบข้างก็จะมีน้ำแล้วก็มีปลาเยอะเลยนี่นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็แดดก็ไม่ได้แรงมากด้วยจะเบนหมดแล้วหมดแล้วจ้าก็หลังจากที่ไปไหว้พระที่ศาลากลางน้ำมาแล้วนะครับผมเราก็จะไปเดินเล่นรอบๆวัดดูนะครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างที่นี่เขามีรูปปั้นอารมณ์ประมาณว่าบนสวรรค์หรือว่าในนรกอะไรประมาณนี้พวกเปรตอะไรเงี้ยมีแบบเยอะเลยนะครับผมThank you.
เรากำลังจะเดินไปดูน้ำตกนะครับผมซึ่งต้องเดินเข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะครับผมหรือว่าใครกลัวเหนื่อยก็ขับรถเข้ามาได้นะครับระหว่างทางก็เขียวมากนะครับผมรูปปั้นเยอะมากวังเวงอยู่นะจริงเย้มาถึงแล้วนะครับผมน้ำตกนะครับผมแล้วตรงนี้ก็ไปเยอะเลยว้าวนี่ไงสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่สวนละไมและยองนะครับผมก็แวะมาทำบุญที่นี่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเลยขับรถไปสวนละไมจากวัดไปก็ประมาณ10กว่านาทีได้คือไม่ไกลจริงๆได้แวะมาทำบุญด้วยตอนนี้ผมเดินทางมาที่วัดเขาซกนะครับผมเพื่อที่จะมาตลาดนะครับมาซื้อพวกของสดไปทำอะไรกินตอนเย็นที่ที่พักนะครับผมพวกหมูเนื้อหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยมีทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมสวนละไมจังหวัดระยองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับผมมีจุดทานอาหารอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนี่และท่องเที่ยวไม่เยอะเลยโล่งมากนี่ครับเราจะเข้าไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผมค่อยจะเช็คอินเข้าที่พักนะครับนี่วิวแกะนะครับผมอาหารที่นี่เขาก็มีหลายอย่างครับทั้งไทยอเมริกันพวกสเต็กเฟรนช์ฟรายอาหารจานเดียวต้มยำอะไรแบบนี้แต่ราคาก็ระดับหนึ่งอยู่ได้เวลาเดินทางไปรถบ้านที่เราจะนอนกันคืนนี้นะครับผมฝนตกต้อนรับกันเลยนะครับตอนนี้ดูลักษณะแล้วน่าจะตกไม่นานนะครับผมน่าจะได้เห็นหมอกสวยๆกันแน่เลยวันนี้ดูแล้วคนน่าจะพักกันเต็มนะครับเท่าที่ดูพี่พนักงานคอยบริการก็เยอะนะครับเท่าที่มองดูตอนนี้ของเราอยู่ห้องที่16นะครับคันที่16น่าจะอยู่เกือบท้ายๆเลย
นี่ถึงแล้วโอเคครับเข้าสู่ช่วงรีวิวที่พักนะครับผมก็พอเดินเข้ามานะครับนี่เจอตัวนี้ก่อนเลยนะครับ2เตียงบนล่างนะครับผมแล้วก็เตียงหลักเตียงใหญ่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ได้สูงสุด4คนนะครับผมแต่ถ้าจะให้พอดีก็2คนแหละพอดีนี่วิวหน้าต่างนะครับผมนี่มีแอร์ให้นะครับแล้วก็พวกตู้เก็บของนี่เยอะแยะเลยเปิดไม่ได้อ่ะอันนี้ได้เบาผมนี่แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมที่ใส่ของที่เก็บของเยอะมากนะปลั๊กก็เยอะนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมีตู้เย็นนะครับผมนี่ที่ชงกาแฟนะครับน้ำแก้วน้ำนี่อ่างล้างมือนะครับผมไมโครเวฟก็มีนะครับนี่แล้วก็ที่เก็บของที่เก็บของนะครับอันนี้ตู้ไฟเขานี่ครับผมแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่ห้องอาบน้ำนะครับผมประมาณนี้นะครับถามว่าแคบไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าโอเค2คนจะพอดีนะครับแต่ถ้า4คนก็จะรู้สึกแน่นๆไปแต่ก็โอเคฮะโอเคไปแล้วฮะรถบ้านรถบ้านฝนหยุดตกแล้วฝนตกแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วสวยมากเลยนะแล้วก็แอร์ด้วยเดี๋ยวพารีวิวดูด้านนอกนะครับผมฝนหยุดตกแล้วนะครับนี่ห้องเราห้องที่16นะครับผมนี่บรรยากาศกำลังดีนี่ไงมีหมอกจริงๆด้วยสวยงามนี่มีจักรยานให้นะครับห้องละ1คันนะครับผมมีเตาปิ้งย่างนะครับถังขยะโต๊ะวางของนี่แล้วก็ถ้วยจานนะครับผมเขียงมีดอะไรเงี้ยโอเคเลยนะสำหรับครั้งแรกกับการนอนรถบ้านนะครับผมบรรยากาศอะไรเงี้ยโอเคมากเลยอากาศดีมากหลังฝนตกหลังจากที่นอนพักแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับผมเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกันนะครับผมตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะครับถึงช่วงเวลาปาร์ตี้แล้วนะครับผมนี่เตรียมพร้อมนะครับของที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับผมมีทุกอย่างครับนี่น่ากินมากนะครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับอาหารก็พร้อมสุดยอดมากจริงๆครับWe'll be right back.
แล้วก็เหมือนเกิดไปเรื่อยแล้วจู่ๆแล้วก็สะดุ้งอยู่พื้นแล้วก็กลัวแล้วก็ขึ้นตัวกลัวดูสิดูสิดูสิยิ้มหูดังดูสิเป็นอย่างนี้อ่ะเอามาเก็บมาอ่ะแล้วดูดิมึงเนี่ยหลังจากเช็คเอาท์แล้วนะครับผมก็แวะมาเล่นกับน้องๆซะหน่อยนะครับผมน้องแกะที่นี่น่ารักมากเลยนะครับเดินตามอย่างกับทัวร์จีนเลย ทั้งที่คนก็ให้เยอะนะแต่ก็หิวอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเราจะไปมุมไหนกันเราจะไปมุมไหนกันอ่ะหามุมไปตามไป อย่างกับทัวร์จีนจริงๆน้องไม่กลัวคนเลยนะครับคือวิ่งเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมการนอนรถบ้านครั้งแรกของผมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแนวธรรมชาตินะครับผมก็แนะนำได้เลยนะครับที่สวนละไมจังหวัดระยองนะครับเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเขาได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมใครที่ดูก็ขอให้มีความสุขกับคลิปของเรานะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับ